นะครับวันนี้ก็เรามีคุณลงมารับหนังสือนะครับเรายืนยันไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราไม่ขอให้แรมโบ้อีสานหรือสุพลอัฏฐาวงศ์มารับหนังสือเราในฐานะเด็กรามคำแหงสุพลอัฏฐาวงศ์ก็เป็นศิษย์เก่ารามคำแหงแต่สุพลอัฏฐาวงศ์รับใช้เผด็จการเพราะฉะนั้นเราไม่นับถือเป็นรุ่นพี่และเราไม่ฆ่าคนอย่างสุพลอัฏฐาวงศ์เพราะสุพลอัฏฐาวงศ์คือขี้ข้าเผด็จการเพราะสุพลอัฏฐาวงศ์เรียบรุษรองเท้าทหารนะครับเราไม่ฆ่าคนประเภทนี้เราไม่ให้คนที่เรียตีนเผด็จการมาเป็นรุ่นพี่เราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดนะครับที่มาณวันนี้ขอบอกไปยังสุพลอัฏฐาวงศ์ว่าคุณคือขี้ข้าเผด็จการทหารคุณคือขี้ข้าประยุทธ์คุณคือคนที่คบไม่ได้และคุณอย่างคนไม่มีคุณค่าพอที่จะมารับหนังสือเราเราประกาศไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าสุพลลงมาเราจะขอยื่นกับพี่รปภ.ด้านหน้าแต่ในเมื่อพี่เขามีตัวแทนคนอื่นมาเราก็จะฝากหนังสือไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีลูกโป่งนะครับ36ลูกนะครับมอบให้รัฐมนตรีนะครับ36ท่านเอาไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับช่วยหยิบของเล่นนะครับแล้วก็พร้อมหนังสือนะครับมอบให้กับตัวแทนของรัฐบาลนะครับเอาไปเล่นกันให้สนุกนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเราก็จะกลับมาทวงถามพวกคุณอีกนะครับเอาของเล่นให้เดี๋ยวมอบให้กับทางท่านผู้แทนด้วยนะครับเดี๋ยวมอบให้กับท่านผู้แทนด้วยนะครับขอบคุณน้องไม้ทางนุพงศ์จากนอกมานะครับที่มาร่วมกันกับพวกเรานะครับน้องไม้ก็เป็นเด็กรามเหมือนกันนะครับน้องไม้ก็เป็นเด็กรามคำแหงเหมือนกันนะครับวันนี้น้องไม้ก็มาเป็นรามคำแหงนะครับน้องไม้มาก็มาในวันนี้น้องไม้ก็มาในนามเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเช่นกันนะครับต่อเลยครับรูปนี้นานๆหน่อยนะครับแป๊บนึงนะครับรูปนี้นานนิดนึงนะครับนี่นะฐานะนักศึกษาวิทย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะครับ
พวกเราเองไม่เคยทอดทิ้งประชาชนรวมถึงนิสิตนักศึกษานักเรียนทุกคนที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับในเมื่อเผด็จการนะครับเข้ามานะครับบริหารประเทศโดยการกินเงินภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวรามคำแหงนะครับที่จะออกมายืนเคียงข้างประชาชนนะครับวันนี้ก็ฝากของเล่นไปให้ท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะขอให้ท่านเล่นอย่างสนุกสนานแล้วก็จะได้เลิกนะฮะในการใช้ภาษีประชาชนนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าคงไม่ถึงท่านประยุทธ์นะนะฮะถ้าท่านประยุทธ์ถ้าท่านแน่จริงนะฮะพรุ่งนี้ให้ออกข่าวนะท่านประยุทธ์ถือของเล่นพวกเราด้วยนะครับนี่เป็นหนังนี่เป็นเขาเรียกว่านี่เป็นเงินของพวกเราเนี่ยที่พวกเราซื้อมาเพื่อที่จะให้ผู้นำประเทศอันเฮงซวยนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้เราอยากเห็นท่านประยุทธ์ถือของเล่นของเรานะครับแล้วเราจะได้รับรู้จริงๆว่าท่านได้ของเล่นจากพวกเรานะฮะ